สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ยอินฟิวเจอร์แล็บนะครับผมพุ่งนะอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องวันนี้อยู่หลังกล้องวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับผมวันนี้จะมาแนะนำตัวนี้บอร์ดอาร์ดูเย่แฮ่อาร์ดูโน่แฮ่แคลูปถูกแล้วแฮ่ผ่าภาพเออจบกันเป็นบุฟเฟ่ไปเลยนี่เป็นบอร์ดอาร์ดูโน่ยูโน่อาร์สามนะครับนี่ก็คือมันเป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับการควบคุมอะไรต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเปิดปิดพัดลมควบคุมแสงควบคุมการเปิดปิดไฟได้หมดนะครับผมนี่มันก็จะใช้ควบคู่กับตัวนี้จัมเปอร์เป็นจัมเปอร์ผู้คู่หรือว่าผู้เมียแล้วแต่การใช้งานใช้ทำอะไรได้บ้างครับผมก็มันแล้วแต่ไอเดียนะครับผมว่าแล้วแต่ไอเดียคนเลยมันสามารถใช้ได้หลายอย่างเปิดปิดไฟเปิดปิดน้ำเงี้ยปั๊มน้ำคุมผ่านไอ้ตัวบิงได้นะแต่ว่าต้องใช้อีกตัวหนึ่งใช้อะไรครับผมใช้บอร์ดESP 8266ใช่ไหมมันจะควบคุมผ่าน Wi-Fi ได้นี่เราก็มีนี่ตัวนี้ข้างหลังจะเป็นนี้สามารถสั่งซื้อได้ อันนี้คือขายของเลยนี่เรามีอยู่เยอะนะหรือว่าถ้าแบบใครอยากได้ไฟแสดงผล LED เราก็มีขายถูก5บาทเองนี่มีหลายสีเราแพ็คได้ถุงใช่ไหมครับผม5บาทถ้าแบบใครเบื่อก็เอาไปเคี้ยวเล่นได้เนี่ยแห้งไปเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะนำเสนอ Arduino แค่นี้ก็เพียงพอนะแล้วอย่าลืมว่าบอร์ด Arduino Uno เนี่ยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ได้ทางเว็บของ Arduino ได้เลยโค้ดตัวไหนอยากได้ลองเสิร์ชดูลองเสิร์ชดูอาจจะไม่ต้องมานั่งแขนเองทั้งหมดเพราะผมก็ไม่เก่งคลิปต่อไปผมจะมาพาเขียน LED แต่ผมก็บอกเลยว่าผมก็เขียนไม่เป็นเหมือนกันผมจะเปิด YouTube แล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันทำพร้อมๆกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย